ไรยังไงต่อกันยังไงคะก็ใจดีเนี่ยต้องเข้าไปทดลองดูนะครับอย่างที่เรียนเนี่ยนะครับ TQLD ไม่ใช่คนขายประกันไม่ใช่โบรกเกอร์แต่ TQLD เนี่ยเป็นคนขายประกันเป็นโบรกเกอร์นะครับมีพันธมิตรอยู่มากมายนะครับเป็นผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้สอดคล้องนะครับแต่ TQLD เป็นเปิดฟอร์มเอนจินนะครับที่สามารถเสิร์ชเข้าไปแล้วก็เปรียบเทียบนะครับดูนะครับว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับประกันภัยหรือประกันชีวิตนะครับตอนนี้มีทั้งเรื่องของการประกันรถยนต์นะครับใน TQLD ซึ่งเดี๋ยวสักครู่ก็จะมีการสาธิตให้ดูนะครับก็จะเข้าใจได้ชัดเจนดีขึ้นแล้วก็รวมถึงเรื่องของการประกันชีวิตด้วยแต่หลังจากที่ดูเสร็จเปรียบเทียบเสร็จแล้วว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับแบบนี้แบบนี้แล้วจะซื้อประกันภัยอย่างเงี้ยก็ต้องเข้ามาหาทางทีคิวหรือบริษัทประกันภัยหรือโบรกเกอร์รายใดก็แล้วแต่ในการที่ท่านมีความมั่นใจว่าเขาเป็นมืออาชีพแล้วก็ให้บริการที่ดีถ้าพูดอย่างนี้แล้วว่าพวกเราทุกคนอยากจะได้เห็นหน้าค่าตากับแพลตฟอร์ม TQLD กันแล้วนะคะเราก็จะเรียกว่าเราสองคนนะคะดร. อุ่นกับพ่อโอ๊ตเนี่ยขออนุญาตลงไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวดร.ระบินจะสาธิตแล้วก็แนะนำว่า TQLD คืออะไรทำมันที่อะไรบ้างแล้วก็มีอะไรในเป็นส่วนประกอบสำหรับ presentation นี้นะคะเดี๋ยวเรียนเชิญดร. อุ่นลงข้างล่างสักครู่นะคะเดี๋ยววันนี้ให้กับดร.ระบินเลยนะคะเชิญค่ะครับ TQLD ก็มีสโลแกนว่า Your Insurance Advisor นะฮะก็ Your คือว่าเป็นของคุณแทนความหมายที่ลึกซึ้งนะเหมือนจะเป็นคำทั่วไปแต่ว่ามันคือของเรานะของเราโดยเฉพาะนะครับก็เป็นของคุณประกันแล้วก็ให้คำแนะนำครับไปซื้อกันให้คำแนะนำก็อย่างที่เรียนไปนะครับ TQLD นะฮะได้รับการร่วมมือนะครับระหว่างทาง TQM ทาง Legal Drive แล้วก็ทาง TQR ครับที่ TQR ก็เป็นบริษัทที่รีอินชูเรอร์สำหรับของผมผมมองในเรื่องของฟังก์ชันที่มาเรื่องของเป็นรีเสิร์ชเป็นนักวิชาการครับเราแรงบันดาลใจของผมเนี่ยในฐานะที่ว่าตัวเองเนี่ยเข้ามาในวงการประกันใหม่ๆผมมองอย่างนี้ครับว่าวินัยทางการเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญกับคนทั่วไปนะครับกับทุกคนเลยเรียกว่าได้นะฮะซึ่งวินัยทางการเงินเนี่ยประกอบไปด้วยทั้งหมดเนี่ยหลักๆใน3อย่างนะเริ่มจากเรื่องภาษีนะครับซึ่งเป็นตัวที่ทาง iTax ที่ทาง Legal Drive เนี่ยได้ทำมาตลอดนะครับทำไมเราทำเรื่องภาษีก็เพราะว่ามองว่าคนเนี่ยเริ่มมีเงินมากจะเริ่มมีเงินน้อยจากทางซ้ายทางขวาด่านแรกที่เริ่มมีเงินระดับหนึ่งเนี่ยสิ่งที่ต้องเจอก็คือเรื่องภาษีนะครับมีเงินได้ถ้าใครไม่เสียที่พี่เสียภาษีกับทุกคนไหมมีใครไม่เสียภาษีบ้างไม่มีใครยอมเนาะนะครับก็คือเรื่องภาษีเป็นเรื่องแรกนะฮะที่จะเจอเป็นด่านแรกที่เข้าไปทำความเข้าใจการที่สร้างวินัยทางภาษีเนี่ยก็จะก่อให้เกิดผลการเงินในอนาคตต่อไปครับอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือเรื่องของการวางแผนเกษียณนะคือการที่เราเก็บเงินขึ้นมาเพื่อจะให้ว่าเกษียณเนี่ยมันจะฟังดูโอ้ยแก่นานเนาะอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วเทรนด์ในสมัยใหม่นี่คือเกษียณเร็วนะฮะยิ่งเกษียณเร็วเนี่ยยิ่งเท่นะฮะ40เนี่ยเกษียณแล้วนะฮะหรือว่าบางคนจะทำงานด้วยความรักความชอบก็ทำไปนะครับและที่สำคัญที่สุดที่หลายๆคนลืมไปก็คือว่าเรื่องของการบริหารความเสี่ยงนะฮะการบริหารความเสี่ยงเนี่ยคือว่าเราคอยต่อหาทรัพย์สินมาได้อย่างดีแล้วก็ปกป้องพยายามที่จะปกป้องทรัพย์สินของเรานะให้ได้นะครับซึ่งเราเป็นมันคือเรื่องการที่คุ้มครองนะฮะคอยที่จะคุ้มครองทรัพย์สินที่หามาได้อย่างยากลำบากนะครับผมยกตัวอย่างตอนที่ผมสมัยที่ผมอยู่ที่อเมริกานะฮะทราบไหมว่าเราเรียกว่าวันที่เราต้องทำประกันนะฮะต้องทำประกันหลายอย่างแต่ว่าวันที่ประกันเราหมดเนี่ยเรารู้สึกว่าชีวิตเราไม่ปลอดภัยนะฮะหรือเรียกเขาว่าอินซิเคียวฮะคนที่นั่นเนี่ยจริงๆแล้วเรียกว่าไม่จำเป็นที่ต้องคนขายประกันไม่เป็นต้องโทรนะฮะพอคนประกันหมดปุ๊บเนี่ยเรียกรีบไปหาเนี่ยอย่างผมในวันที่ประกันหมดปุ๊บเนี่ยผมเดินไปตามผมกลัวคลิปตกใส่หัวมากผมขับรถนี่แบบเรียกว่าแทบมือสั่นเลยเมื่อเราโดนปลุกฝังไปอย่างนั้นว่าโอเคว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดของเราเนี่ยนะฮะไม่ใช่สิ่งของแต่มันคือชีวิตมันคือชีวิตของเราที่ผมบอกว่าไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะก็คือชีวิตแล้วก็สุขภาพนะฮะแล้วความปลอดภัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆครับคืออย่างเช่นสุขภาพอย่างเนี้ยนะทำไมทำประกันสุขภาพนะฮะที่เมืองไทยยังมีน้อยอยู่แต่ว่าพอเป็นคนบริการมีความเข้าใจเขาบอกว่าอย่างนี้เราทำประกันสุขภาพเนี่ยมันเป็น preventive นะฮะคือเป็นการป้องกัน
การป้องกันเนี่ยนะครับเดียวกับรักษาเพราะว่าแบบป่วยนิดนึงเป็นไข้นิดนึงนะถ้าเราทำการไว้ว่าเข้าหาบ่อยผมก็ทำประกันนะผมเป็นแบบเข้าบ่อยมากนี่หรอไหมฮะบอกว่าไปตรวจทุก3เดือนนะฮะไปเรียกว่าเข้าไปหาหมอเป็นนิดหน่อยปวดหัวนิดหน่อยไมเกรนนิดนึงมาไปแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรผมไม่เคยปวดหนักๆเลยนะผมไม่เคยปวดหนักนะฮะดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยจ่ายไปตรงนี้นิดหน่อยเนี่ยดีกว่าที่เราป่วยหนักไปเจออะไรปุ๊บเนี่ยนะฮะรีบหาก่อนนะถ้าบางคนอาจจะเป็นมะเร็งเจออะไรปุ๊บนิดหน่อยเนี่ยรีบไปดูมันแก้ไขได้ตอนแรกนะซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องทำความเข้าใจเป็นแรงบันดาลใจของผมที่ทำให้ว่าทำไมผมกลับมาผมมองเอ้ยทำไมมุมมองคนไทยที่มีต่อประกันเนี่ยมันคนละแบบคือเรียกว่ามันอาจจะมีความมีหลักการเนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ทราบหลักการตรงจุดนี้นี่คือแรงบันดาลใจที่เรามาทำที่คิวเราดีนะครับที่เป็นแพลตฟอร์มที่ว่าตอบสนองนะครับเรียกว่าเป็นปัญหาของคนที่ว่าหนึ่งเขาไม่ทราบเลยว่าตัวเองต้องการอะไรและต้องทำอะไรนะครับแล้วประการที่สองเนี่ยข้อมูลมีเยอะมากเลยนะเข้าใจยากนะครับแต่ละอย่างที่เข้าไปในเว็บไซต์อะไรต่างๆปุ๊บเนี่ยโอ้โหแบบประกันมีเยอะแยะหลากหลายนะครับและอย่างที่จากสุดท้ายนั่นคือว่าการคำนวณซับซ้อนผมสัมภาษณ์ลูกค้าหลายๆคนเนี่ยแทบจะไม่รู้เลยนะครับว่าเฮ้ยเราควรที่จะทำประกันให้ปริมาณเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนะฮะยกตัวอย่างแบบประกันชีวิตนะครับปริมาณที่เหมาะสมคืออะไรก็คือว่าเราต้องมองใช่ไหมฮะว่าเฮ้ยคนที่เรารักเราโกรธอยู่ข้างหลังเนี่ยเขามีอยู่กี่คนนะฮะปกติเขาเนี่ยใช้เงินเดือนเท่าไหร่อย่างเช่นว่าเรามีลูกนะถ้าลูกอีก3ปีจะเรียนจบมหาลัยเนี่ยนะฮะประกันชีวิตที่เป็นสิ่งที่พอเหมาะนะไม่มากไปไม่น้อยไปก็คือว่าคูณเงินที่เนี่ยดูลูกไปอีก3ปีถ้าเราเป็นอะไรไปปุ๊บเขาก็จะสามารถที่จะดูแลตัวเองได้แล้วก็ฟื้นจากความเดือดร้อนได้ภายใน3ปีอย่างตรงเนี้ยแล้วเราต้องคำนวณถึงเรื่องสถิติด้วยนะฮะอย่างเช่นว่าเราดูว่าโอเคเราขับรถเป็นยังไงเรามีอุบัติเหตุไหมเราขับรถเรียกว่าใช้ขับรถทางไกลไหมบ้านอยู่ห่างที่ทำงานไหมขับรถไหวแค่ไหนนะฮะนิสัยขับรถเป็นยังไงของเหล่านี้ใช้หลักสถิติหลักคณิตศาสตร์ทั้งนั้นเลยเป็นหลักตรรกะทั้งนั้นเลยการคำนวณซับซ้อนมากแล้วก็ถามว่าถ้าคนที่ไม่อยู่ในวงการประกันคนที่ไม่อยู่ในวงการเลขหรือสถิติเนี่ยจะทราบได้อย่างไรนะครับตรงนี้คือเป็นปัญหา